ลุงครับผมนอนฝันตื่นมาลืมนานๆทีจะจำได้ดีหรือไม่ดีคำตอบสุดท้ายดีกว่าความฝันของเราทุกๆความฝันนะฮะมันจะลบเอาความรู้สึกแค่นั้นเองฮะว่าดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวไปจำมันรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีโอเคนะเอาล่ะโบราณเขาบอกว่าฝันร้ายจะดีจะดีฝันร้ายจะให้ผลในทางที่ดีส่วนฝันดีมันก็ให้ผลทางที่ดีจำนะครับโบราณเขาบอกว่าถ้าฝันร้ายจะส่งผลคำว่าดีแล้วลุงหอจะอธิบายว่าไงรอคำอธิบายนะครับส่วนฝันดีมันก็คือดีเอาแค่ความรู้สึกว่าดีกับไม่ดีก็พออย่าไปจำเนื้อหามันโอเคนะเอาล่ะกลับมาอธิบายฝันร้ายจะกลายเป็นดีแปลว่าสิ่งที่เราฝันร้ายมันจะลบเลือนมันจะลบสิ่งที่มันร้ายออกไปจากสมองเราจากหัวเราจากสมองเราโอเคนะนี่เป็นคำสุดท้ายแหละฝันร้ายจะกลายเป็นดีมันก็แปลว่าในหัวสมองเรามันเก็บแต่สิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายกายกองเมื่อเรามันเกิดความฝันปุ๊บมันก็คือลบโปรแกรมนั้นเรียบร้อยใช่ไหมจึงจะกลายเป็นดีชัดเจนนะครับนี่คือคำตอบที่คิดว่าช่วยถือได้แน่นอนครับก็เรื่องของฝันผมก็ฝันมาเยอะแล้วมันไม่เพียงแค่นี้นะฮะบอกให้ทราบไว้นะจะเล่าจุดหนึ่งให้ฟังนะครับว่าถือโอกาสเล่าให้ฟังนะฮะนี่มีในพระธรรมปิฎกก็แล้วกันไม่รู้อยู่เล่มไหนหน้าใดผมไม่ใช่นักจำแบบนั้นนะฮะด้วยนักจำแบบนั้นนะผมไม่ใช่นักจำแบบนั้นเอาเพียงว่าของอาจารย์มาว่าในพระธรรมปิฎกหรือว่าคำสอนพระพุทธองค์เนี่ยให้ไว้ว่ามนุษย์บินได้นะบินได้นะครับบินได้ฟังให้ดีนะคำว่าบินได้นะครับก่อนนอนนะใครก็ตามที่พอจะพัฒนาได้นะครับลองกำหนดเอาไว้ว่าเออวันนี้ขอบินสักหน่อยเป็นไงขอบินมันจะรู้สึกว่าบินได้จริงๆนะครับบินยังไงครับของผมนี่เกิดขึ้น3ครั้งซ้อนๆเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับครั้งเดียวยังไม่ใช่ข้อสรุปครั้งที่2ก็ได้แค่เปรียบเทียบครั้งที่3ปุ๊บตีแตกตัดตกเลยครับได้จริงๆนะบินนี่ฮะมีหน้าคนรุ่นก่อนยุคก่อนสมัยไหนก็ไม่รู้ก็ต้องบินได้ก็คือในความในศักยภาพส่วนตัวภายในนะครับไม่ใช่บินได้แบบว่าจากนี้ไปจะบินเลยอย่างเงี้ยจากนี้เบจะบินเลยนะครับผมประเภทเพราะว่าผมชัดเจนมากเรื่องนี้หลังๆมาขี้เกียจกำหนดแบบนั้นรู้สรุปได้แล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปทำมันอีกไปต้องการมันอีกประมาณนั้นครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อเรื่องผมก็เชื่อมั่นว่าคนที่พัฒนาได้ด้วยจิตนะฮะจึงจะเพราะจิตมันเป็นพลังงานพลังงานมันสามารถทำให้เราเนี่ยห่อเหินเดินอากาศได้จริงๆโอเคนะแต่มันไปโดยภาวะภายในของเราเองซึ่งเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราเองมันก็อยู่ในเกณฑ์ของอะไรสัญญาเดิมรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมถ้าหากว่าเป็นสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาฮะมันอยู่ในจิตตานุปัสสนานะมันได้เรื่องจิตครับตรงนี้นะได้เรื่องจิตจะมาผนวกกันเข้าไปมันจะกลายเป็นปฏิบัติการได้จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปัจจตังค่อยๆทำครับเพราะสิ่งนี้มีในคำสอนในพุทธศาสนาแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่เล่มไหนหน้าใดคนไหนจำเก่งจำได้ก็เปิดเอาเองก็แล้วกันอย่าลืมผมไม่เคยเปิดอ่านพระธรรมปิฎกนะครับจำด้วยครับผมไม่เคยเลยนะไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยเพราะผมจะรู้ว่าพระธรรมปิฎกมันมาจากปฏิเวทปฏิเวทมาจากปฏิบัติปฏิบัติมาจากปริยัติ
ก็ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททุกอย่างมันจะมาจากปฏิบัติได้เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทก็มาแนะนำวิธีการปฏิบัติปฏิบัติข้อร้องนะก็มาแนะนำเรื่องของปริยัติก็มาเขียนตำราไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้สืบสานกันไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์จะเป็นพระปิฎกก็อยู่ในเกณฑ์นี้เองนะครับขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้ไว้สักหน่อยนึงแล้วเราจะวางตัวได้ถูกต้องในการศึกษาหาความรู้นอกตัวเรานะครับแต่ความรู้อันแท้จริงก็อยู่ในตัวเราที่แท้จริงนะครับอย่าลืมเป็นขาดตรงนี้ความรู้อยู่ในตัวเราความสามารถเป็นมันเป็นตัวเราความรู้อยู่ในตัวเรารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเป็นจบมาเห็นตัวเราจบมาตัวเรามันก็เป็นความสามารถของตัวเราคำพวกนี้นะครับค่อยๆจำแนกอย่าฟังเผินๆนะฮะฟังภาษาลุงหอกขอได้โปรดอย่าฟังเผินๆนะครับขบคิดพิจารณาคำต่อคำบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้วันพระคือ15ค่ำคุณลุงนำพาสมาชิกใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมจะไปนครปฐมนะฮะไปใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4ที่นั่นมีพระมหาชัยชุมพลดูแลอยู่นะผมไปถึงก็ประมาณสัก11โมงเช้านะ11โมงเช้าเที่ยงอยู่ประมาณสัก6โมงเย็นนะครับใครไปมาก็รักษากันใช้สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจผมก็เสียดายเหมือนกันนะชาวนครปฐมไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความเข้าใจกันนะครับเท่าไหร่ทั้งก็บอกไปแล้วว่ารายการนี้ผมก็มีแค่ทุกๆเย็น2ทุ่มพอเวลาถามถ่ายไปมาได้ฟังได้ดูไหมก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ดูก็แปลว่าจะเอาอย่างเดียว จะให้ร่างกายอย่างเดียวลักษณะอย่างนี้มันไม่พร้อมก็ต้องมีใจมีกายพร้อมด้วยครับมันถึงจะเข้าอินทรีย์ได้ง่ายประโยชน์ก็เป็นของท่านนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยน้อมกายน้อมใจไอ้ผมเองก็ไม่ต้องการให้ใจมาใครมาเคารพคารวะสักการะจนกระทั่งกราบไหว้เข้ามาไม่เอาครับแบบนั้นนะครับจะบอกให้ทราบบอกความต้องการมาก็เป็นไปได้มากมายในเรื่องสุขภาพร่างกายผมไม่ยอมรับเรื่องเดียวคือโรคนะครับโรคที่การที่ทางการแพทย์ข้อระบุผมจะไม่ยอมรับทุกโรคนะครับจำด้วยครับรู้จักลุงงอกต้องรู้จักในบทบาทนี้ให้ได้ครับผมไม่ตามใครอยู่แล้วพวกนี้ผมจะรู้ที่มาที่ไปของมันนะครับผมจึงมีความเชื่อมั่นส่วนวันที่20นู่นนะแล้วจะไปสุพรรณบุรีเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีนึงครับจ่าสุพรรณบุรีวันที่ออกพรรษายังไงนะครับเอ้ยวันกฐินหรือเปล่าออกพรรษาพรุ่งนี้นี่ใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้ออกพรรษาพรุ่งนี้อย่าลืมนะเป็นวันเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับอย่าลืมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับใครจะไปทำบุญตักบาตรที่ไหนก็เชิญตามอัธยาศัยใครจะให้ไปทำบุญทำทานที่ไหนก็ทำตามอัธยาศัยนะครับเรื่องนี้ทำไปบุญทั่วไปก็ทำอยู่แล้วครับนะเวลาทำไปจะนึกถึงอะไรไม่มีใครรู้หรอกครับนั่นนะเราก็นึกเอาเองก็เรียกอธิษฐานใจนะครับคำว่านึกๆเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานใจนะฮะไม่ใช่อธิษฐานจิตนะพัฒนาจิตไม่ได้เนี่ยอธิษฐานไม่ได้นะครับจิตยังใช้โดยตรงไม่ได้แต่ทำไปจิตยังใช้โดยตรงไม่ได้ต้องถอยไปลักหนึ่งเก้าไม่ใช่ความนึกคิดนะครับจะบอกให้ทราบว่าจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวรู้สารพัดรู้แสนรู้เกินรู้แสนรู้ล้านรู้เกินรู้นั่นคือจิตแต่เวลาจะเอาจิตที่ว่านั้นถอยลงมาหนึ่งก้าวมาใช้ความนึกคิดก็คือใจนั่นเองครับนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องจิตเรานึกแค่ใจมันก็ไปไม่ถึงมันก็ได้ไม่ครบได้ไม่หมดได้ไม่เต็มแต่เอาเถอะยังดีกว่าไม่ได้โอเคนึกยังดีกว่าไม่ได้ก็เลยว่าภาวนาอ้อนวอนก็ไม่ผิดหรอกครับที่ว่านั้นอันเดียวกันก็ค่อยๆทำครับเรื่องนี้ทำอะไรก็ตามที่มันไม่ทำให้คนก็เดือดร้อนเพราะความคิดเราไม่ให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วแหละจำนะจำเป็นหลักครับความเพียงแค่ความคิดของเราไม่สามารถทำให้ใครเดือดร้อนแน่ๆยกเว้นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์เนี่ยแค่เขาคิดนะฮะแต่ความจริงพระอรหันต์เขาจะไม่คิดเลวร้ายอยู่แล้วแหละครับ